รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ Garmin Forerunner 645ที่หูใส่สลักสายนาฬิกาแตกหักนะครับนี่นะฮะเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยอันนี้ลูกค้าไม่ได้ให้ย้ายปุ่มกดสีเงินมานะครับก็จะได้ปุ่มกดสีดำไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ชาร์จไฟเข้าเต็ม 100% นะครับเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรททำงานได้ตามปกติบาร์โค้ดมีเราก็ย้ายมาให้กระจกเซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่จุดชาร์จเหมือนใหม่นะครับก็นำไปจับสัญญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มเลื่อนลงนะฮะเลื่อนขึ้นทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวเรารอให้เซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทวัดอัตราการเต้นหัวใจให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าเซ็นเซอร์ฮาร์ดเรทก็วัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งถึงข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ำทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ำอาบน้ำจุ่มน้ำได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อกันน้ำลาดตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกติเชื่อมต่อสายชาร์จมอเตอร์สั่นขึ้นสถานะการชาร์จได้ตามปกติก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกรีไวท์ยินดีให้บริการนะครับใช้อะไหล่การ์มินแท้ 100% นะครับขอบคุณมากครับ